โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับสำหรับวันนี้เป็นไลฟ์ประจำวันที่24ธันวาคมปี63นะครับอยู่กับผมมาร์คนาราทิพย์อีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้เราอยู่กันในรายการว่างๆมาเทศกัน EP ที่57แล้วนะฮะปรบมือวันนี้ก็เป็นเรียกว่าวันแรกแล้วกันนะวันแรกของการห่างหายไปนานนะฮะวันนี้เป้าหมายของผมยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลดขนาดพอร์ตลงนะครับพอร์ตของผมในวันนี้จะเหลือแค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นนะครับ 1,000 เหรียญเท่านั้นนะจากพันจากปกติผมจะมีพอร์ตอยู่ 1,500 เหรียญใช่ไหมวันนี้จะเหลือแค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นนะครับแต่เป้าหมายยังคงทำกำไรให้ได้500เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมไลฟ์นี้กันแล้วนะฮะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะไปลุยกันเลยครับบ้าไหมแองกี้แมนก็ได้อะไรก็ได้ตอนนี้ขอแค่คอนเฟิร์มว่าหลังจากนี้กราฟจะลงต่อผมเทรดหมดนะฮะผมเทรดหมดขอแค่มีตัวคอนเฟิร์มสักตัวนึงอะโอเคน่าจะบิดเป็นโดจินะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เทรดเลยนะครับเอ้ยมันไม่ใช่โดจิไอ้ยาที่แกวิ่งขึ้นตอนวิสุดท้ายพอดีโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยเขากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะแล้วก็ Pi Action ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าหลังจากนี้เขาน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็เทรนของกราฟนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยตอนนี้กราฟเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็เขาหลุดลงมาข้างล่างใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากเขาหลุดลงมาเนี่ยเขาเหมือนจะพยายามวิ่งลงต่อเป็นเทียนขาลงเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาขึ้นมาทำสวิงไฮเพื่อลงต่อเลยเห็นไหมครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็เหมือนจะมาตัดลงด้วยนะครับเมื่อกี้นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเหมือนกันนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเทรดลงโอเคไม้ที่1ชะนะนะครับโอเคสวยๆรอมาเกือบชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะฮะไม่ใช่เกือบชั่วโมงเพิ่งได้ไม้แรกไอ้บ้าเอ้ยเพิ่งได้ไม้แรกโอเคเดี๋ยวผมใส่เปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับโอเคไม้ที่1ชนะนะครับตอนนี้ผมได้กำไรมา400เหรียญแล้วนะฮะพอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับเป้าหมายที่ผมต้องการจะทำกำไรให้ได้วันนี้คือ500เหรียญนะฮะขาดอีกแค่100เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็จะทำกำไรให้ได้500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้กำไร400เหรียญแล้วเนาะขาดอีก100เหรียญเท่านั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับไม้นี้ผมอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็สำหรับไม้นี้เมื่อกี้เนี่ยผมอธิบายไว้มันค่อนข้างรวบรัดพอสมควรเนาะก็อันนี้ผมจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับเอาเหตุผลแรกก่อนนะครับเหตุผลแรกก็คือเรื่องเทรนของกราฟนะครับเทรนของกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วอย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาหลังจากที่หลุดออกจากไซด์เวย์มาเนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้หลังจากเขาหลุดออกจากไซด์เวย์มาเขาน่าจะวิ่งไต่ระดับต่ำลงไปเรื่อยๆเพื่อวิ่งลงไปเป็นเทรนขาลงต่อนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับที่กราฟกำลังจะวิ่งไปเป็นเทรนขาลงต่อนะฮะกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งเขากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับแล้วการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะฮะว่าไพแอคชั่นของกราฟเนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับสังเกตจากกราฟเนาะที่กราฟนับตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับที่เขาเป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยหลังจากนั้นเขาค่อยๆหดเล็กลงหมดเลยเห็นไหมฮะเขาค่อยๆหดเล็กลงหมดเลยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมาสูงมากพอสมควรและไม่น่าจะขึ้นต่อไหวหลังจากนี้น่าจะจบสวิงไฮนะครับแล้วก็กลับตัวลงต่อได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวและน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมเทรดลงตามก็ชนะนะครับตามที่วิเคราะห์เลยนะครับไม้นี้สรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับมีอยู่4ปัจจัยนะครับ4ปัจจัยนะเผื่อใครแบบไม่เข้าใจที่ผมพูดยาวๆเมื่อกี้ก็คืออย่างแรกกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับ
อย่างที่2กราฟขึ้นมาทำสวิงไฮสูงมากแล้วก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะสวิงไฮตรงนี้เห็นไหมสวิงไฮตรงนี้ขึ้นมาสูงมากแล้วก็ควรกลับตัวลงได้แล้วอย่างที่3ไพ่แอคชั่นของกราฟชัดเจนมากว่าขึ้นต่อไม่ไหวนะครับสังเกตดูนะฮะกราฟเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดแฮงกิ้งแมนใช่ไหมเกิดพินบาร์เกิดแฮมเมอร์เห็นไหมฮะสัญญาณค่อนข้างชัดเจนมากว่าขึ้นต่อไม่ไหวก็ไพ่แอคชั่นบอกชัดเจนเลยนะครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วอย่างที่3เส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะช่วงนี้พอดีเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วจริงๆผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะฮะก็จบไปแล้วสำหรับไม้ที่1นะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยฮะป่ะไปลุยกันเลยครับมันจะเป็นโดจิหรือเปล่าอ่ะพินบาเธอพินบาเธอเฮ้ยดีนะมันเด้งกลับมาแดงพอดีผมนึกว่ามันจะเด้งกลับไปปิดเขียวเมื่อกี้โอเคครับผมสลับมาให้ที่2นะฮะผมเลือกกดเทรดลงเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสลับไม้ที่2นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับหรือว่าเขากำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับก็แปลว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยกราฟมีแรงหลักในการวิ่งลงมากกว่าแรงในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกราฟส่วนใหญ่นะช่วงนี้ก็จะมีโอกาสวิ่งลงมากกว่าจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็แล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับกราฟก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮนะครับค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักกราฟน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ในช่วงสูงสุดจุดสูงสุดนี้นะครับของสวิงไฮอุ้ยกราฟเกิดพินบาร์ขึ้นมาด้วย ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วอาจจะขึ้นต่อไม่ไหวและน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับตามที่เกิดพินบาร์ขึ้นนั่นเองแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมาสูงสุดและน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับโอเคไม้ที่2 500เหรียญชนะนะครับสวยๆวันนี้ชนะรวด2ไม้เลย โอเคผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมนะฮะจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,810 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะฮะที่เราเห็นตรงนี้เลยก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้810เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากตอนแรกที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญ นะครับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้810เหรียญแล้วนะฮะแปลว่าตอนนี้ผมทำกำไรทะลุเป้าหมายของผมเนี่ยไปถึง310เหรียญเลยนั่นเองนะครับปรบมือ yes นะฮะเป็นการกลับมาที่สุดขีดจริงๆวันนี้ เป็นการกลับมาที่สุดขีดจริงๆ สรุปวันนี้ก็เทรด2ไม้นะครับชนะรวดทั้ง2ไม้แล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะถึงแม้จะลุ้นหน่อยเนาะไม้ที่2ลุ้นหน่อยนะฮะถึงแม้จะลุ้นหน่อยก็คือพี่แกแม่งโยกไปโยกมาเอาซะโหลุ้นหนักมากนะฮะกราฟวันนี้โอเคนะครับสวยๆเลยนะฮะนี่เนาะก็สลับไม้ที่2นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงนะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบเอาไปปรับใช้กับการเทรดของตัวเองนะครับสลับไม้ที่2 4ปัจจัยเหมือนเดิมนะครับปกติผมจะมี3ปัจจัยใช่ไหมอันนี้เพิ่มมีอีกปัจจัยหนึ่งนะเป็น4ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับอย่างที่เราเห็นเลยเนาะกราฟณปัจจุบันกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะก็แปลว่าปัจจุบันนี้กราฟก็จะมีโอกาสวิ่งลงมากกว่าจะวิ่งขึ้นนะครับถ้ากราฟเกิดการกลับตัวขึ้นมาก็จะกลับตัวขึ้นมาได้นิดนึงและอีกสักพักก็ต้องลงนะครับตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างที่2นะฮะกราฟเกิดสวิงไฮนะครับและสวิงไฮของกราฟเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับ2ข้อแล้วนะฮะที่กราฟบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสจะวิ่งลงสูงเห็นไหมฮะ2ข้อแล้วนะทั้งเทรนแล้วก็ทั้งสวิงไฮที่ขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะอย่างที่3ไพ่แอคชั่นของกราฟนะครับไพ่แอคชั่นบุยดินพันไพ่แอคชั่นของกราฟนะฮะกราฟได้เกิดพินบาร์ขึ้นนะครับณจุดปลายยอดนะครับณจุดปลายยอดของสวิงไฮตรงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าสวิงไฮตอนนี้
น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วน่าจะขึ้นต่อไม่ได้แล้วและหลังจากนี้น่าจะเกิดการกลับตัวลงได้แล้วตามที่กราฟเกิดไพแอคชั่นขึ้นมานั่นเองนะครับก็3ข้อแล้วนะครับที่คอนเฟิร์มว่ากราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงสูงนะฮะแล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟนะตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับสวิงไฮตรงนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดและหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับรวมแล้วทั้ง4ปัจจัยนะครับคอนเฟิร์มว่ากราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงสูงผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับถึงแม้จะลุ้นไปหน่อยเนาะกราฟโยกไปโยกมากราฟแท่งนี้เนี่ยกราฟที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่นี้ถึงแม้มันจะโยกไปโยกมานะฮะโอเคแต่ก็สวยอยู่นะครับจบที่ชนะเนาะโอเคเฮ้ยหัวใจอยู่ตาตุ่มเลยนะตอนที่เห็นพี่แกโยกขึ้นไปหัวใจผมนิดเกือบสลายเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่ากำไรที่ผมทำได้ในวันนี้810เหรียญเมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินเลยนะฮะคอมเมนต์ไหนที่ผมยังไม่ได้อ่านผมขออภัยด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอ่านนะขอนิดนึงนะขอแปลงค่าเงินก่อนขอแปลงค่าเงินก่อนนะฮะโอเคผมก็ณปัจจุบันนะครับตอนที่ผมไลฟ์อยู่นี้นะฮะ1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก9สตางค์นะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า810เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับนี่เลยนะครับ810เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้ทั้ง2ไม้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 24,375 บาทกับอีก56สตางค์นะครับก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 24,000 บาทท้วนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็ตัวเลขกลมๆก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะฮะจากการเทรดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็ใช้เวลาในไลฟ์นี้ไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณตึ๊ดมาดูกันผมใช้เวลาในไลฟ์นี้ไปชั่วโมง24นาทีตีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นไลฟ์เราคุยกันอยู่เนาะต้นไลฟ์เราคุยกันอยู่ซึ่งคุยอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะก็ตีไปว่าเราใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับการเทรดในวันนี้นะเป็นตัวเลขกลมๆนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือ60นาทีนะครับประมาณนี้ก็สรุปนะฮะวันนี้ผมเทรดทำกำไรไปได้810เหรียญ นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 24,000 บาทท้วนนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาไปแค่1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีเท่านั้นเองนะครับก็สรุปได้ตามนี้เลยนะฮะก็เชียร์ผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าในไลฟ์นี้เพื่อนเพื่อนจะได้ความรู้ได้ประโยชน์นะครับที่นอกเหนือจากการเทรดด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ดีๆที่เป็นประสบการณ์จากผมนะครับแล้วเอาไปปรับใช้กับการเทรดของทุกคนได้นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้ก่อนจะจากลากันไปฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนแล้วครับแล้วเจอกันสวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.